เรียนคุณชัยยุทธผู้บริหารบริษัทประกันผู้เข้าร่วมงานผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีครับIt's a great honor to ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มานำเสนอในงาน Introtech ในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้มาพบเจอกับเพื่อนเก่าหลายท่านเลยนะครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ไปด้วยตอนที่ผมตื่นมาเมื่อเช้าวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเสียงของผมเนี่ยก็อาจจะแหบๆนิดหน่อยนะครับซึ่งเหตุผลเดียวเนี่ยผมก็อาจจะตื่นเต้นมากเลยนะครับที่จะต้องมาร่วมงานกับคอปพอในวันนี้แต่ว่าแทนที่จะทำให้คุณต้องมาทรมานกับเสียงแหบๆของผมไปอีก30นาทีเนี่ยผมก็จะพยายามจะนำเสนอให้เร็วขึ้นสักหน่อยละกันนะครับแล้วก็อยากจะให้สไลด์เนี่ยช่วยนำเสนอแทนที่ผมจะพูดเองทั้งหมดด้วยละกันซึ่งผมก็อยากจะพูดถึงหัวข้อหลักๆ2หัวข้อนะครับข้อหนึ่งก็คือว่าทำไม ESG ถึงเป็นสิ่งสำคัญและทำไมเราถึงต้องรีบทำกันล่ะครับที่จะต้องมานั่งทำ ESG กันเนี่ยละครับนั่นคือข้อแรกนะครับแล้วส่วนที่2นะครับทั้ง AA นะครับในฐานะเครือบริษัทเราได้นำ ESG มาใช้ในการลดความเสี่ยงและสร้างมูลค่าได้อย่างไรก็เป็นอินโทรสั้นๆนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับ AIA นะครับในเครือบริษัทเนี่ยเราก็มีอายุมากกว่า100ปีแล้วนะครับเราก็ถือว่าเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่สุดในโลกนะครับโดย Market Cap นะครับแล้วก็เราก็ดำเนินการในเอเชียเป็นหลักเลยครับมี18ประเทศนะครับในเอเชียล้วนๆเลยครับซึ่งบริษัทที่มีอายุมากขนาด AIA นะครับเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของเราซึ่ง AIA ประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับเราก็ทราบกันดีว่าเราก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับและเราก็ถือว่าโชคดีมากที่มีโอกาสได้มาดำเนินธุรกิจในประเทศที่ยอดเยี่ยมเช่นไทยนะครับมาถึง85ปีและจริงๆเราก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็เป็นผู้นำตลาดในหลายๆด้านนะครับเรียกได้เลยว่าประกันชีวิตนะครับในประเทศไทยเนี่ยในทั้งประเทศเนี่ยน่าจะเป็น1ใน3ของ AIA เลยนะครับแล้วก็มีลูกค้ามากกว่า5ล้าน5แสนคนมีประกันที่เซ็นไปแล้วมากกว่า8ล้านฉบับนะครับนั่นก็เป็นภาพรวมของ AIA แล้วก็ AIA Thailand คร่าวๆนะครับคราวนี้มาพูดกันในหัวข้อแรกเลยดีกว่าครับว่าทำไมเรื่อง ESG ถึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วทำไมถึงต้องเร่งทำล่ะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าโลกของเราในปัจจุบันนี้กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งเราจะเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาและก็หนึ่งในประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาแห่งศตวรรษของเรานะครับหลายครั้งนะครับเราก็มักจะพูดถึงว่าโลกของเราจะเป็นยังไงรุ่นลูกรุ่นหลานจะเป็นยังไงคือบางคนก็มองว่ารุ่นเราก็ไม่ต้องเจอนี่แต่ว่ามันก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาและความท้าทายจำนวนไม่น้อยเลยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องรอรุ่นลูกจะซ้ำนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมงานของผมนะครับได้ช่วยกันศึกษาแล้วก็เราได้เห็นถึงสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงรวมไปถึงเป็นภัยพิบัติที่เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงด้วยนะครับอยากจะย้ำอีกทีนะครับว่าทุกเหตุการณ์นี้เพิ่งจะเกิดมาในปีนี้นะครับ2023เนี่ยนะครับตั้งหลายเหตุการณ์แล้วก็ยังไม่สิ้นปีเลยนะครับยังเจอตั้งขนาดนี้จากการศึกษาจำนวนมากเลยนะครับเราพบว่าอุณหภูมิก็สูงขึ้นมาที่สูงกว่าเดิมประมาณ 1.1 เซลเซียสนะครับเทียบกับก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับแล้วแค่ 1.1% นี้นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราก็หนักหนาไม่น้อยแล้วนะครับแต่ข่าวดีครับแต่ว่าจากการศึกษาเช่นเดียวกันนะครับจากรายงานหลายๆฉบับเนี่ยก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยก็ยังพอที่จะมี
บางส่วนที่เหลืออยู่นะครับที่จะช่วยหยุดให้โลกของเราไม่ร้อนเกินกว่าค่าเฉลี่ย 1.5 เซลเซียสก็ได้นะครับทุกท่านน่าจะรู้นะครับว่าถ้าร้อนเกิน 1.5 องศาขึ้นไปเนี่ยจะอันตรายแค่ไหนเพราะว่าเกินกว่านั้นนะครับถ้าโลกเราร้อนขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะเจอกับภัยพิบัติและก็ความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงต่างๆในสภาวะภูมิอากาศที่เรียกว่าไม่สามารถจะย้อนคืนมาได้และนอกเหนือจากสภาพภูมิอากาศนะครับเราก็เจอกับปัญหาอื่นอีกเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นความยากจนและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมาใส่ใจกับเรื่องของการทำให้โลกของเราเนี่ยเป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้นสำหรับคนรุ่นถัดๆไปซึ่งข่าวดีเช่นเดียวกันครับว่ามันก็มีคนที่เริ่มเห็นความสำคัญของความยั่งยืนมากขึ้นนะครับยั่งยืนเนี่ยก็แปลว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนในรุ่นของเราทั้งหมดได้โดยที่ไม่ต้องประนีประนอมกับการที่คนในรุ่นถัดไปจะต้องมาแลกหรือสูญเสียอะไรของเขาไปแล้วนอกเหนือไปจากนั้นนะครับสำหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ใหญ่กว่านั้นใช่ไหมครับนึกภาพนะครับว่าบริษัทเนี่ยสามารถจะดำเนินธุรกิจได้นะครับหรือว่าจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อระบบนิเวศรอบตัวเรานั้นเรียกว่าทั้งระบบเลยนะครับยั่งยืนไปพร้อมๆกันหลายท่านน่าจะเคยทราบในเรื่องนี้มาดีนะครับแล้วก็มีความพยายามอย่างมากเลยนะครับในระดับโลกแล้วนะครับแล้วก็มีพัฒนาการที่จริงๆก็เริ่มมาสักพักแล้วนะครับตั้งแต่ปี2015ในปี2015นั้นก็มีสมาชิกของ United Nations นะครับหรือองค์กรสหประชาชาตินะครับได้ตอบรับแนวคิดเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน193ประเทศนะครับที่ตั้งเป้าเอาไว้17เป้าหมายหลักด้วยกันและหลายๆคนก็เชื่อว่าเป้าหมายเหล่านี้นะครับมันสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนดังนี้แล้วก็หลายๆท่านก็เคยจะได้เห็นสถิติหรือข้อมูลเหล่านี้มาบ้างแล้วนะครับซึ่งก็จะสรุปให้ดูสั้นๆนะครับเพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า ESG เนี่ยเริ่มเป็นสิ่งที่ได้รับการใส่ใจและยอมรับและสำคัญมากขึ้นแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ผู้เชี่ยวชาญสุดมากก็เห็นตรงกันนะครับว่าโปรเจกต์ AUM นะครับน่าจะสูงถึงประมาณ1ใน3นะครับของ Global AUM ภายในปี2025นะครับเรามีการทำการศึกษาผู้บริโภคนะครับที่จำนวนมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่เขายินดีที่จะจ่ายมากขึ้นให้กับบริษัทที่เขาเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนนะครับหรือปฏิบัติตามแนวคิดเพื่อความยั่งยืนในขณะเดียวกันนะครับผู้กำกับนะครับอย่างเช่นคปภ.เป็นต้นนะครับก็เริ่มมีความพยายามในการที่จะดำเนินการเพื่อที่จะคอยดูแลและออกแนวทางนะครับแนวคิดต่างๆรวมไปถึงเป้าหมายต่างๆนะครับให้กับสถาบันต่างๆเช่นสถาบันการเงินเนี่ยเพื่อจะให้ดำเนินการทางด้าน ESG มากขึ้นนอกเหนือจากนั้นนะครับในระดับของพนักงานด้วยเช่นเดียวกันเราก็พบว่าพนักงานของบริษัทนะครับเขาจะรู้ได้ว่าเขาจะอยากทำงานให้กับบริษัทนะครับที่ใส่ใจในเรื่องของ ESG นะครับซึ่ง ESG เนี่ยก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่พนักงานจะใช้ในการตัดสินใจครับว่าอยากจะทำงานที่นั่นมากแค่ไหนและในทางกลับกันนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าในหลายๆองค์กรนะครับที่เขาไม่ได้ดำเนินการด้าน ESG ได้ดีนักนะครับก็มีผลไม่น้อยเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการประเมินมูลค่าของบริษัทนะครับถ้าเกิดว่าเขาเจอปัญหาด้าน ESG ขึ้นมาเนี่ยมูลค่าบริษัทมันตกไปแค่ไหนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับก็จะเห็นว่ามีองค์กรต่างๆจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ได้รับแรงกดดันนะครับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาด้าน ESG จะเห็นได้ว่าก็มีเคสที่น่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากบริษัทเอกชนหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องการจะขึ้นมาเป็นผู้นำในด้าน ESG ด้วยสาเหตุต่างๆที่ได้กล่าวมาและเราก็เห็นแล้วว่า ESG เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นในทุกวันนี้
ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตเร็วกว่านี้หรือจะจัดการต้นทุนให้มันดีกว่านี้หรือว่าจะลดความเสี่ยงหรือว่าเพิ่มความเชื่อมั่นก็ตามแล้วก็แน่นอนครับทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ESG นะครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือไม่ค่อยจะพ้นไปเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรอกครับเอาแค่อากาศทุกวันนี้มันร้อนแค่ไหนก็น่าจะสังเกตได้แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกนะครับเรียกว่าทุกทวีปเลยเนี่ยมันก็เผชิญปัญหาเดียวกันก็จะได้เห็นแล้วครับว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเริ่มสนใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศมากขึ้นองค์กรจำนวนมากนะครับเขาก็เริ่มมีความจริงจังในเรื่องของการมุ่งสู่เป้าในซีโร่กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับนะครับผู้กำกับดูแลก็เริ่มมาสนใจในด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานด้านเรตติ้งนะครับก็ใส่ใจในเรื่องของการมาประเมินตัวมาตรวัดที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัทต่างมากขึ้นนะครับก็เห็นว่าในหลายๆบริษัทเนี่ยก็เริ่มมีการลงทุนในเรื่องของ climate financing กันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วอันนี้เพิ่งเดือนที่แล้วเองนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเรามีองค์กรระดับนานาชาติที่ชื่อว่า ISSB นะครับที่เป็นองค์กรมาตรฐานนะครับที่ออกมาตรฐานระดับโลกในเรื่องของการเปิดเผยและการรายงานผลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางด้านสภาวะภูมิอากาศแล้วในฐานะบริษัทหนึ่งเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับอย่างที่ AAA นะครับมันก็เริ่มจากเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทของเราในการที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราเป็นล้านคนทั่วโลกนะครับจะได้มีชีวิตที่สุขภาพดีและยืนยาวมากขึ้นซึ่งเราก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการ3อย่างด้วยกันนะครับหลักๆก็คือในฐานะผู้ให้การประกันนะครับที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นโซลูชันทางด้านสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตกับลูกค้าของเราในขณะเดียวกันก็เป็นนักลงทุนหรือผู้รับประกันที่รับผิดชอบนะครับในการบริหารจัดการตัวเองถ้าเกิดนึกภาพนะครับว่าทรัพย์สินทั้งหมดในของเรามากกว่า 30,000 ล้านนะครับเหรียญสหรัฐและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะกับทีมงานพนักงานและก็ทุกๆกิจกรรมที่เราทำกันในแต่ละวันสำหรับเครือของเรานะครับทาง AAA เนี่ยก็มีกลยุทธ์ด้าน ESG อยู่ครับก็เริ่มเลยนะครับว่าการทำให้บริษัทของเรานะครับมีรากฐานที่แข็งแกร่งก่อนก็คือจัดการภายในก่อนนั่นเองนะครับซึ่งก็มี3ส่วนด้วยกันที่เราผลักดันนะครับอันดับแรกก็คือ Green Operation นะครับไม่ว่าจะเป็นในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไม่ว่าจะเป็นการให้ตึกของเราเนี่ยมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นลดของเสียลดสิ่งที่ไม่จำเป็นใช้กระดาษให้น้อยลงเป็นต้นรวมไปถึงการผลักดันให้ทั้งเครือเราเนี่ยมีการปฏิบัติสิ่งต่างๆมากมายส่วนที่2ก็คือเรื่องของทีมงานและก็วัฒนธรรมนะครับเพื่อจะสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ให้กับองค์กรของเราที่ช่วยสนับสนุนให้พนักงานของเราสามารถจะพัฒนาต่อไปได้โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับ ESG นะครับก็เป็นตัว S ใช่ไหมครับของ ESG เป็นการสร้างให้การตัดสินใจการดำเนินการต่างๆเนี่ยให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ในการตัดสินใจเพื่อความรับผิดชอบแล้วก็เป็นไปตามหลักจริยธรรมรวมไปถึงยุติธรรมและก็เท่าเทียมเท่ากันทุกคนนะครับในทุกกระบวนการและส่วนที่3ที่เราทำนะครับก็คือการดำเนินการด้านการกำกับการอย่างแอคทีฟนะครับให้มีประสิทธิภาพให้สามารถที่จะบริหารจัดการบริษัทของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมีโครงการที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งเครือตั้งแต่ระดับของผู้บริหารระดับสูงลงมานะครับไปจนถึงระดับบอร์ดเลยก็ว่าได้แล้วจะได้เห็นนะครับว่าการดำเนินการในเชิงกลยุทธ์ทุกอย่างนะครับจะต้องมีframework นะครับหรือมาตรวัดที่เข้มแข็งหรือสิ่งที่เรียกว่า KPI นั่นเองครับก็คือไม่ใช่แค่มีกลยุทธ์เปล่าๆนะครับเราต้องมีกลยุทธ์ที่ต้องมี KPI มารองรับนะครับซึ่งเราก็แบ่งเป็นเสาหลักด้วยกัน5เสานะครับซึ่งแต่ละเสาหลักเนี่ยก็เห็นเลยนะครับว่ามันชัดเจนมากว่าเราต้องการจะทำอะไรในแต่ละข้อซึ่งเราก็พยายามอย่างแข็งขันอย่างตั้งใจเลยนะครับในการที่จะปฏิบัติตามแล้วก็วัดผลต่างๆตามเกณฑ์ทั้ง5แกนนี้นะครับเราใช้ความมุ่งมั่นอย่างมากเลยนะครับให้ ESG นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของเราและเท่าที่ผ่านมานะครับเราก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป้าหมาย Net Zero เป็นต้นนะครับเราก็เริ่มมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับอย่างเช่นในปี2021นะครับเราก็มีความก้าวหน้าอย่างมากนับแต่นั้นมาทั้ง5แก่เลยครับในขณะเดียวกันเราก็มีความมุ่งมั่นในการจะเปิดเผยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับอย่างเช่นในแกนแรกนะครับที่พูดถึงเรื่องของสุขภาพและสุขภาวะที่ดีเราก็มีเป้าหมายครับที่จะช่วยคนนะครับมากกว่า 1,000 ล้านคนในเอเชียนะครับจะได้มีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้เราก็ได้ดำเนินการไปใน18ประเทศแล้วนะครับเราก็ได้สามารถจะเข้าถึงผู้คนได้กว่าประมาณ258ล้านคนแล้วครับภายใต้โครงการนี้ในเอเชียนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือความคุ้มครองและเราได้ให้ความคุ้มครองเป็นมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านเหรียญสหรัฐไปแล้วนะครับแล้วก็มีการจ่ายออกไปแล้วประมาณ 16,000 ล้านนะครับที่เป็นผลประโยชน์นะครับที่ได้จากประกันแล้วก็เคลมต่างๆในขณะเดียวกันเราก็มีเป้าหมายในเรื่องของ Net Zero ที่เป็นด้านอื่นนะครับที่เราก็มีกระบวนการในการลงทุนเพิ่มเติมอย่างเช่นในเรื่องของกระบวนการการลงทุนของเรานะครับเราก็ได้มีการนำหลัก ESG มาใช้โดยการใช้ ESG Rating Score Card เป็นต้นนะครับเรียกว่าทุกๆครั้งที่เราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนะครับเราก็จะมาเช็ค Score Card ก่อนเพื่อจะมาประเมินโอกาสตัวนั้นแล้วก็ให้คะแนนตามตาราง Score Card นะครับของ ESG Rating Score Card แกนถัดมานะครับเรื่องของ Operation ที่ยั่งยืน 87% ครับของSubmission ที่เข้ามานะครับไม่ว่าสมมติลูกค้าต้องการจะซื้อประกันเป็นต้นหรือว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนอะไรต้องการบริการอะไรเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนรายละเอียดนะครับหรือเรื่องของการเคลมก็ตามเรียกว่า 87% ของการทำธุรกรรมของเรานะครับก็เป็นดิจิตอลไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันอาคารใหม่ๆที่เราสร้างก็มีบางที่นะครับในกรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เรียกว่าอาคารใหม่ๆของเราเนี่ยก็คือได้รับใบรับรองครับว่าเป็นกรีนบิลดิ้งนะครับหรือเป็นอาคารสีเขียวนะครับก็เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วในเรื่องของแกนที่เกี่ยวกับผู้คนแล้วก็วัฒนธรรมนะครับเราก็จะมีผู้บริหารระดับสูงนะครับที่เป็นสุภาพสตรีถึง 42% แล้วนะครับใน AIA นะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีเป้าหมายเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศของเราด้วยนะครับในบริษัทของเราอีกแกนนึงครับในเรื่องของการบริหารยังมีประสิทธิภาพนะครับก็เป็นอีกแกนที่สำคัญสำหรับเรื่อง ESG นะครับก็คือตัว G นะครับเราก็ได้รับท็อปเรทนะครับคะแนนสูงสุดโดยทาง Sustainalytics นะครับสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยในด้าน ESG และในระดับเครือของเราเองนะครับเราอย่างเช่นเราก็มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงนะครับในระดับเครือของเราเนี่ยเรียกได้เลยว่า 100% ของสมาชิกหรือผู้บริหารในบอร์ดของเรานะครับก็คือเป็น non-executive independent หมดครับ And of course we do not do that by our แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยตนเองนะครับเราต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยเลยครับซึ่งก็ทำงานอย่างใกล้ชิดแล้วเราก็ซาบซึ้งในโอกาสที่ได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนรวมมาถึงจริงๆวันนี้ก็ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเราแล้วในฐานะเครือบริษัท AIA นะครับโครงการต่างๆมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำ driven within each market จริงๆแล้วก็เนี่ยก็ได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในประเทศไทยโดยเฉพาะเป้าหมายด้าน ESG ในตลาดของเรานะครับจริงๆทุกประเทศก็เช่นเดียวกันที่เราได้มีความพยายามอย่างมากในการจะผลักดันกลยุทธ์ต่างๆของเราครับเดี๋ยวผมขอไฮไลท์บางตัวให้ฟังแล้วกันครับ Of AI Thailand we are the first อย่างเช่นในประเทศไทยนะครับเราก็เรียกได้เลยว่าเป็นบริษัทประกันบริษัทแรกนะครับที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับในเครือข่ายของ Global Compact Network นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการที่จะดำเนินการในด้านนี้ในการทำงานร่วมกับองค์กรระดับนานาชาตินะครับเพื่อจะเป็นผู้นำในด้านนี้แล้วก็เราก็แอคทีฟกันพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศเป็นต้นในโครงการต่างๆและเราก็ทำงานร่วมกับ
ผู้ลงทุนของเราด้วยอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยให้นักลงทุนของเราเนี่ยสามารถจะพัฒนาโอเปอเรชั่นของเขาได้ในแนวทางเดียวกันแล้วอย่างที่บอกไปนะครับอย่างพวกเราเนี่ยก็มี Core Exposure อยู่แค่ 0% ไปแล้วนะครับก็คือไม่ใช้ถ่านหินกันแล้วนะครับในเชนของเรานะครับก็มีการลงทุนไปไม่น้อยเลยครับเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนี้แล้วก็ตรงนี้เราภูมิใจมากเลยนะครับในทีมงานของเราเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีมากเลยครับใน AIA นะครับแล้วก็อยากจะขอชื่นชมในเรื่องของการดำเนินการด้าน ESG นะครับเพื่อจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกออฟฟิศของเราเพื่อให้สามารถจัดดำเนินการตามเป้าหมายได้ครับ So that's a quick ก็พูดสั้นๆถึง2อย่างแรกนะครับที่ผมไม่พูดเยอะเกินไปนะครับจากเสียงผมนี่แห้งแล้วอันดับถัดไปนะครับแน่นอนนะครับเป็นทางที่ยังหนทางอีกยาวไกลนะครับซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับคืออยากพัฒนาในส่วนของแผน ESG ของเราทั้ง5เสานะครับมี KPI ความมุ่งหวังของเราก็คืออยากจะให้มั่นใจว่าเราจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งมอบผลลัพธ์ตาม KPI ที่เรามุ่งหวังตั้งใจไว้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับทุกคนเพื่อให้ได้ไปถึง ESG เป้าหมายที่ยังเป็นเส้นทางอันยาวไกลนะครับโดยเฉพาะถึงเรื่องความตั้งใจกับเรื่อง Net Zero ของเรานะครับในการปลดปล่อยคาร์บอนเป็น0เป้าหมายของเรานะครับต้องการให้ถึงภายในปี2050นะครับแต่แน่นอนกว่าจะได้เนี่ยเราวัดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเราก็มีการทำเป็นเป้าหมายระหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะการเปลี่ยนการใช้ต่างๆในประเทศไทยใช้ในออฟฟิศของเราใช้กระดาษให้น้อยลงให้ตึกของเราเป็นตึกที่รักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีเส้นทางอีกยาวไกลแต่ว่าเราก็ยังเห็นความก้าวหน้าที่เราทำได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราทำได้ไม่ได้เพียงลำพังครับนะครับแล้วก็สนับสนุนจากทุกคนที่จะได้เชื่อมโยงแล้วก็ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เพื่อความยั่งยืนสุดท้ายซึ่งเราก็เชื่อนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในจุดที่ดีนะครับในการเป็นจุดเป็นผู้นำแล้วก็การตัดสินใจหลักๆในประเทศไทยต่างๆในเรื่องการเงินเนี่ยเราก็ตั้งใจที่สุดที่ต้องการทำงานกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนปัญหาสังคมนี้ช่วยกันแก้ปัญหาสังคมนี้ด้วยกันสุดท้ายนะครับผมอยากจะจบให้สวยงามนะเพราะตอนเริ่มต้นนี่ผมแบบพูดแล้วดูชีวิตของโลกเราดูแย่มากเลยนะครับในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วในเครือของเราเราเชื่อจริงๆครับว่าเราได้ทำงานไปมากมายแล้วแต่ถ้าเราทำงานด้วยกันร่วมกันในเรื่องของ ESG นี้เรายังมีโอกาสอีกมากที่เราจะทำโลกสร้างโลกใบใหม่ที่ดีขึ้นมีความยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกๆคนบนโลกนะครับในฐานะที่เราเป็นบริษัทนะครับทั้งวินาศภัยและประกันชีวิตเนี่ยเรามีเป็นสัญญาที่มีระยะยาวนะครับกรมธรรม์ของเรายาวเป็น100ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมี200ปีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อจะรับใช้ชุมชนรับใช้สังคมรับใช้ลูกค้าขอบคุณทุกคนสำหรับโอกาสนี้ครั้งขอบคุณครับ